ทเนียลั่นอย่าลืมหนูส่งไม้ต่อโอปอคว้ามง3แนะเมินคอมเมนต์ด้านลบนางงามไม่จำเป็นต้องดีดบันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 10:02 น.แอนโทเนียลั่นอย่าลืมหนูยังทำภารกิจจักรวาลต่อเนื่องส่งไม้ต่อโอปอสุชาตาคว้ามง3ให้ประเทศไทยแนะนำอย่าสนคอมเมนต์ด้านลบนางงามไม่จำเป็นต้องดีดแต่ตอนนี้เต็ม10ให้7แอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023และรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์ส2023ได้มาร่วมกิจกรรมจิบน้ำชาการกุศลโมเมนต์ออฟโฮปที่โรงแรมโฟร์ซีซันส์โดยเธอได้เปิดใจถึงโอปอลสุชาตาที่กำลังจะไปประกวดเวทีใหญ่มิสยูนิเวิร์ส2024ณประเทศเม็กซิโกปลายปีนี้เพื่อคว้ามง3มาให้ประเทศไทยแต่กลับโดนด่าไรเอนเนอร์จี้ซึ่งแอนโทเนียมีคำแนะนำฝากไปถึงนางงามรุ่นน้องพร้อมเผยถึงภารกิจที่ทำอย่างต่อเนื่องภายใต้ตำแหน่งรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์ส2023ภารกิจจักรวาลเสร็จสิ้นหรือยังยังไม่เสร็จคะเรายังถือตำแหน่งรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์ส2023อยู่อย่าลืมหนูนะหัวเราะตอนนี้ก็ทำงานเรื่อยๆคะตอนแรกก็แอบกลัวนิดหนึ่งว่าจะลืมแอนหรือเปล่าแต่ก็ทำงานทุกวันเหมือนเดิมค่ะสำหรับหน้าที่รองหนึ่งเอ็มยูจริงๆก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่อยู่กับทางกองอยู่แล้วแต่หลังจากที่เราได้รับตำแหน่งทั่วโลกที่เห็นเราเป็นแรงบันดาลใจเราก็ทำเต็มที่ทุกวันพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาไปเรื่อยๆโครงการของแอนก็ยังทำต่อไปเรื่อยๆมันเป็นแพชชั่นของแอนอยู่แล้วตอนนี้กำลังทำงานกับโรงเรียนอนุบาลที่โคราชจะไปซ่อมเพดานที่หล่นลงมาเราก็เลยพยายามหาทุนหาคนมาร่วมทำบุญด้วยกันจะบริจาคเป็นเงินหรือของก็ได้คะก็พยายามคุยกับหลายๆคนอยู่มาร่วมบุญกันได้ตอนนี้ที่เขาขอมาแค่ประมาณ 100,000 บาทค่ะสำหรับค่าซ่อมเพดานแต่เขายังต้องการพัดลมอุปกรณ์การเรียนเพราะตอนนี้เด็กๆเรียนรวมกันป.0.3-4 ป.0.5-6 ซึ่งไม่ควรจะเป็นแบบนั้นควรมีพื้นที่ให้เขาได้เรียนรู้มากขึ้นสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในอินสตาแกรม littlestep.th ค่ะอยากทำให้เป็นงานหลักควบคู่กันไปงานอื่นไหมอยากค่ะจริงๆแอนชอบทำการกุศลตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่บอกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีเท่ากับเราแล้วตอนที่เราเห็นรอยยิ้มของเขาจากความสุขที่เราสร้างให้เขามันก็สร้างความสุขให้เราด้วยแอนอยากให้คนที่ร่วมทำบุญกับแอนได้เห็นว่ามันเปลี่ยนชีวิตของคนมากขนาดไหนโปรเจกต์ในอนาคตก็จะมีมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่คะแอนก็จะทำไปเรื่อยๆใครอยากติดตามก็เข้ามาติดตามได้แต่ถ้าไม่อยากติดตามก็ไม่เป็นไรคะไม่อยากบังคับใครแพชชั่นของเราในตอนนี้อยู่ในวงการบันเทิงหรืองานการกุศลเรามุ่งไปทางไหนเป็นหลักจริงๆแอนคิดว่าทุกอย่างมันลิงก์กันคะแอนรักในงานการกุศลแต่แอนก็ต้องทำงานเพื่อที่คนสร้างรายได้ให้น้องๆด้วยก็ทำควบคู่ไปด้วยกันค่ะแอนรักในสิ่งที่แอนทำแล้วก็หวังว่าจะได้ทำไปเรื่อยๆค่ะโครงการช่วยสังคมเราเลือกที่เราสนใจใช่ไหมใช่คะจริงๆเราช่วยทุกคนพร้อมกันไม่ได้บางครั้งเราต้องเลือกแต่ไม่ได้แปลว่ากรุ๊ปนี้สำคัญมากกว่าอีกกรุ๊ปหนึ่งแต่ต้องดูในเรื่องของเวลาหรือว่าความสามารถว่ามันเหมาะกับที่เขาต้องการหรือเปล่าวางเป้าหมายงานในวงการไว้ไหมว่าจะไปตรงไหนก็สนใจคะถ้ามีโอกาสก็ยินดีที่จะรับคะถ้ามีซีรีส์หรือหนังหรืออะไรก็ยินดีมากๆคะต้องไปช่วยเทรนรุ่นน้องไหมจริงๆถ้ามีอะไรที่อยากปรึกษาแอนยินดีมากๆเลยคะแต่แอนเชื่อว่าทางกองเทรนน้องหนักมากๆเพราะว่าเราก็ไปเป็นทีมน้องมีเทรนเนอร์มีคุณครูที่สอนดีมากๆอยู่แล้วสำหรับตัวแทนที่ได้ปีนี้เรามองว่ายังไงบ้างแอนเชื่อว่าน้องเป็นผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองแล้วอยากให้เขาหาจุดเด่นของเขาให้ทุกคนเห็นว่านี่คือโอปอลสุชาตาเฮลโลโอปอลอายิมเฮีย
ก็อยากให้เขาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไม่อยากให้เขาไปฟังคอมเมนต์หรือไปอ่านว่าใครไม่แฮปปี้เรื่องอะไรเพราะมันจะมีคนแสดงความคิดเห็นอยู่แล้วเราไม่สามารถทำให้ทุกคนแฮปปี้ได้แต่เราควรทำอะไรที่เราแฮปปี้เองทำสิ่งที่เรารักแล้วแพชชั่นของเรามันก็จะออกมาน้องโดนว่าเรื่องไม่มีเอเนอร์จี้ง่วงเราฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างเหมือนกันคะแอนก็โดนคะแต่แอนเลือกที่จะไม่ฟังอาจจะหาจุดที่ปรับเข้ากับความคิดของคนอื่นได้แต่มันต้องเป็นไปในแนวทางของเราเองถ้าเราเฟกคนเขาดูออกแล้วเราเฟกนานไม่ได้ในมุมมองเราการเป็นนางงามต้องดีดไหมแอนคิดว่าไม่นะคะการที่เราเป็นนางงามเราเป็นผู้หญิงหรือผู้นำที่มีแพลตฟอร์มที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเห็นจากสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปดีดหรืออะไรเพราะมันไม่ใช่ตัวของเราองค์กรเลือกเราเพราะเราเป็นตัวของตัวเองแล้วถ้าเราไม่ได้เหมาะสมเขาก็จะไม่เลือกเราแต่ว่าประชาชนหรือว่าคนที่ติดตามเราก็ต้องทำใจว่านี่คือคนที่จะไปพรีเซนต์ไทยแลนด์เราต้องซัพพอร์ตเขาเต็ม10ให้คะแนนวันนี้ตัวแทนของเราเท่าไหร่แอนคิดว่าเอาเป็น6หรือ7ไม่ใช่ยังไม่ดีพอคือน้องเก่งแล้วแต่ว่าอยากให้น้องหาจุดของตัวเองที่จะชายออกมาอยากให้เขาออกมาเป็นผีเสื้อที่สวยงามแอนเชื่อว่ามง3มาได้แต่น้องไฟแอนเชื่อว่าประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้มาเล่นเหมือนกันสิริกัญญาลั่นเสนอเองเท่งณัฐพงศ์นั่งหัวหน้าพรรคประชาชนปัดดีลลับเลี่ยงชนหญิงการเมืองวันที่9สิงหาคม2567 14:14 น.สิริกัญญาปัดดีลลับไม่เลือกตัวเองเพราะหวั่นชนอุ้งอิงพร้อมแก้ข่าวไม่อยากเป็นหัวหน้าพรรคเผยเป็นคนเสนอชื่อณัฐพงศ์เองเมื่อวันที่9สิงหาคม2567ที่อาคารไทยซัมมิตนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมพรรคว่าเมื่อวานนี้วันที่8สิงหาคมตอนกลางคืนเราได้เริ่มต้นกระบวนการภายในส่วนของส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลซึ่งมีการหยั่งเสียงผู้รับรองว่าที่หัวหน้าพรรคคนใหม่ก่อนเข้าสู่กระบวนการของที่ประชุมใหญ่ในวันนี้เมื่อวานนี้ในการเสนอชื่อมีการเสนอชื่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อเพียงคนเดียวและผู้ที่เสนอชื่อคือตนเองย้ำว่าตนไม่ประสงค์จะลงแข่งขันตำแหน่งหัวหน้าพรรคตั้งแต่ต้นและตนก็เป็นคนเสนอชื่อนายณัฐพงษ์ด้วยความมั่นใจนางสาวสิริกัญญากล่าวว่ามั่นใจว่านายณัฐพงษ์มีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าพรรคใหม่ที่จะสู้เลือกตั้งในปี2570ด้วยความที่นายณัฐพงษ์เป็นคนที่ครบเครื่องตั้งแต่เป็นส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อและบริหารงานเบื้องหลังของพรรคในสายเทคโนโลยีและเป็นคนทำระบบต่างๆมีส่วนร่วมบริหารพรรคทำให้ตนและเพื่อนสมาชิกมั่นใจให้เสียงสนับสนุนในการรับรองนายณัฐพงษ์เมื่อคืนที่ผ่านมาขอโอกาสนี้แก้ข่าวว่าตนไม่ได้ต้องการเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนเมื่อถามว่าสาเหตุที่ไม่เลือกกลส.สิริกัญญาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่เพราะมีดีลลับหลีกเลี่ยงไม่ให้ไปชนนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าเรามุ่งโฟกัสไปที่การเลือกตั้งครั้งต่อไปตนมีภารกิจหน้าที่ทำงานลงลึกเรื่องนโยบายต้องพัฒนานโยบายต่อทำงานหลังบ้านสร้างมาตรฐานพรรคประชาชนและส.ส.พรรคประชาชนสืบทอดมาตรฐานเดิมตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลรักษาไว้เป็นอย่างดีเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่เต็มใจรับจึงควรอยู่ในฐานะที่เป็นมือไม้ซัพพอร์ตหัวหน้าพรรคคนต่อไปไม่ได้มีคุยเรื่องปะทะหรือหลีกเลี่ยงการปะทะกับใครแต่อย่างใด
โปรจีนกด3อันเดอร์พาขึ้นรั้งที่6ร่วมแพตตี้ฟอร์มกระเตื้องกอล์ฟโอลิมปิกเกมกีฬาวันที่8สิงหาคม2567 23:06 น.โปรจีนอัธยาทิติกุลออกสวิงร้อนแรงกด3อันเดอร์69ขึ้นมารั้งอันดับ6ร่วมขณะที่แพตตี้ทำ1อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอยู่อันดับ29ร่วมโปรจีนอัธยาทิติกุลและแพตตี้ปพังกรทวัฒนกิจเป็น2นักกอล์ฟสาวไทยได้สิทธิ์เข้าร่วมชิงชัยในกอล์ฟหญิงโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยเมื่อวันที่8สิงหาคมเป็นการออกรอบวันที่2สำหรับการออกรอบวันแรก2สวิงสาวไทยทำผลงานได้น่าพอใจอาทยาจบอีเวนต์พา72อยู่ที่อันดับ13ร่วมขณะที่ปพังกรทำ4โอเวอร์76อยู่อันดับ40ร่วมและเมื่อจบวันที่2ปรากฏว่าอัธยาเค้นฟอร์มร้อนแรงทำ3อันเดอร์พา69ขึ้นมาอยู่อันดับ6ร่วมตามหลังผู้นำ5สโตรกส่วนปพังกรพลาดหลุดโบกี้ในหลุมสุดท้ายทำสกอร์1อันเดอร์พา71รวม2วัน3โอเวอร์พา147ขึ้นมารังที่29ร่วมส่วนผู้นำในรอบที่2เป็นของมอร์แกเน่เมตไรโปรสาวจากสวิตเซอร์แลนด์วันเดียวทำ6อันเดอร์พา66รวมสกอร์2วัน8อันเดอร์พา136ขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวขณะที่เซลินบูติเย่นักกอล์ฟเจ้าภาพฝรั่งเศสผู้นำในวันแรกหลุดฟอร์มทำ4โอเวอร์พา76สกอร์รวม3อันเดอร์พา141หล่นมาอยู่อันดับ6ร่วมขณะที่อันดับ2เป็นของหญิงรัวหนิงโปรกอล์ฟจากจีนที่ทำวันเดียว7อันเดอร์พา65สกอร์รวม7อันเดอร์พา137ส่วนอันดับ3เป็นของลิเดียโคโปรสาวจากนิวซีแลนด์ทำ5อันเดอร์พา67สกอร์รวม2วัน5อันเดอร์พา139